เปิดใจดรามาถมแรงเปิดใจเต็มๆครั้งแรกหลังตัดสินใจออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรท่ามกลางกระแสดรามาที่ตามมามากมายโดยนุ่นเนชนกเพชรวิเชียรหรือนุ่นดำดงได้เปิดใจในรายการแชร์เมื่อคืนที่ผ่านมายอมรับว่าตนเองรับมือกับดรามาไว้ระดับหนึ่งมีสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งลบๆก็ต้องตามมาก็ทำใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วแต่บางทีก็โถมแรงชุดไม่อยู่ตนก็แก้ปัญหาด้วยการเงียบไปก่อนถอยถ้าไม่สุดจริงจะไม่ร้องเลยด้วยความที่เราเป็นเสาหลักของครอบครัวก่อนออกจากวงถามว่ามีปัญหาอะไรมันเป็นเรื่องข้างในมากกว่าคุยกันแล้วแต่โอเคไม่เป็นไรก็ถอยออกมาจริงๆก่อนไลฟ์ได้คุยกันแล้วที่ผ่านมาเล่นแล้วเหมือนต่างคนต่างอึดอัดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดวันที่27ก็เลยตัดสินใจพักก่อนบวกกับวันนั้นไม่สบายก็ส่งความในใจทั้งหมดทาง Facebook ให้พี่อีกคนหนึ่งและคนที่อยู่กับป้าดวงแก้วส่งไปทั้งหมดเลยซึ่งทุกคนไม่รู้ว่าตนจะออกเรื่องลิเกตนไม่เลิกเล่นแน่นอนมีคณะอื่นทาบทามแต่ตอนนี้ถ้าเป็นคณะอื่นๆที่ไม่คุ้นชินก็ถือโอกาสบอกเขาไปว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะไปรับเชิญตอนนี้ขอเล่นคณะพ่อของตัวเองที่โคราชก่อนและขอเล่นกับเพื่อนที่คุ้นชินกันไปก่อนเล่นลิเกทุกคืนมา8ปีตอนโควิดก็เล่นกลุ่มปิดออนไลน์เติบโตกับครอบครัวลิเกมาตลอดแต่ต้องหาเลี้ยงตัวเองอยู่กับวงพ่อแล้วก็มาอยู่ที่คณะสอนรามน้ำเพชรตอนแรกไม่ได้รับมือกับความดังไม่ได้ตั้งใจด้วยคิดว่าถ้าโอกาสมาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดพร้อมเผยจุดเปลี่ยนชีวิตคือตอนที่ปู่ป่วยหนักป่วยติดเตียงพ่อต้องดูแลปู่ก็เหลือแค่ตนกับแม่ต้องเล่นลิเกตอนนั้นเพิ่งได้รับหน้าที่เป็นนางเอกการเดินทางก็ยากไปรถโดยสารแม่ขับรถไม่เป็นอายุ15ก็ขับไม่ได้มีคนจ้างก็ไปเล่นคำว่าไม่มีกินอยู่กับตนตลอดก่อนมีชื่อเสียงตนอยู่กับแม่สองคนในบ้านเช่าไม่เคยมีเงินติดตัวกับแม่เกิน200บาทในทุกๆวันหาได้ก็ใช้เพราะลิเกตอนนั้นไม่ได้มีทุกวันไปวันหนึ่งหยุด3วันไป2วันหยุดอีก5วันได้มาเราก็ใช้ไม่อดแต่ก็ลำบากมากๆไม่ได้เล่นลิเกก็ขายลูกชิ้นกับแม่อยู่หน้าบ้านได้เงิน500ก็บอกว่าต้องขายให้ได้700เราจะได้เอาเงิน500ไปลงทุนใหม่อีก200เก็บไว้ใช้เป็นแบบนี้นานสิ้นเดือนไม่มีค่าเช่าก็นอนอยู่หน้าบ้านเขามันเข้า4เดือนที่ติดค่าเช่าเราไม่มีจ่ายเขาสักทีจน4เดือนเขาบอกจะมีคนมาเช่าต่อนะเราก็เกรงใจเขาก็บอกว่าให้นอนหน้าบ้านก่อนก็ได้มีรถค่อยขนของออกเขาไม่ได้ไล่แต่บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนใหม่เข้ามาตอนนั้นเป็นจังหวะไปงานปล่อยแม่อยู่หน้าบ้านคนเดียวขึ้นรถตู้เป็นจังหวะที่คุณพ่อของสอนรามน้ำเพชรโทรมาถามว่าสนใจอยู่ที่สอนรามน้ำเพชรไหมตนก็ตกลงเลยไม่มีทางเลือกแล้วหัวเราะก็บอกว่าขอเวลา7วันเก็บข้าวเก็บของตอนนั้นไม่รู้ว่าลุงจะให้แท็กซี่มารับคิดว่าต้องหาทุนนั่งรถไปเองและลิเกคืนแรกที่สุพรรณงานแรกลุงให้ 1,200 บาทเยอะมากสำหรับตนวันนั้นเอาเงินให้แม่อยากกินอะไรก็ซื้อเลยเล่น 3-4 วันแรกไม่มีรางวัลแต่พ่อสอนรำเขาให้200บาทบอกว่าจะได้มีกำลังใจเล่นตอนแรกเป็นนางเอกเลยเล่นกับสอนรำนำเพชร8ปีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีงานทุกวันต้องยอมรับว่างานเขามีทุกวันมานานแล้วนั่นอยู่แล้วดำดงเปลี่ยนชีวิตต้นไวมากพอกระแสมาปุ๊บทุกอย่างก็เข้ามาพร้อมกันพร้อมกันด้วยงานคนดูหน้าใหม่หน้าใหม่FC หน้าใหม่หน้าใหม่เข้ามาได้พวงมาลัยเงินเยอะสุด2ล้านส่วนรถหุ้นใดที่ได้มาเป็นค่าพรีเซนเตอร์พี่เขาก็เมตตาด้วยเพราะไม่ได้ทำสัญญาแต่พี่เขาซื้อให้เป็นค่าพรีเซนเตอร์ตอนนี้มีบ้านอยู่แล้วไม่ได้เช่าซื้อบ้านอยู่ที่อยุธยารถก็มีแล้ววันนี้ดีใจไม่คาดฝันว่าต้องขนาดนี้แค่ให้มีงานทำแม่ไม่อดมีรถราพาแม่ไปไหนก็โอเคแล้ววันที่มีรถราคาเป็นล้านเขาสุดเลยตอนนี้ไม่ให้พ่อแม่เล่นลิเกแล้วเขาเหนื่อยมาเยอะแล้วเมื่อวานนุ่นดำดงปรับลุคใหม่สวยดูแพงมาออกรายการต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่กระแสฮอตมากสำหรับนุ่นดำดงหรือนุ่นเนชนก
ล่าสุดได้ออกมาปรับลุคใหม่บอกเลยว่าสวยแล้วดูแพงมากขณะที่มาออกรายการแฉของมัดดำคชาภาโดยเธอได้เขียนแคปชั่นเอาไว้สั้นๆว่า 21.30 รายการแฉคืนนี้ครับทำเอาแฟนๆเข้ามาชื่นชมในความสวยกันอย่างต่อเนื่อง